ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับในก็จะมาเล่นเกมแกร์ทูริสโม6กันเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็จะพาท่านผู้ชมมาสอบใบขับขี่กันนะครับในแคเรียโหมดนะครับแหมเป็นการสอบครั้งแรกเลยนะเราจะมาสอบใบขับขี่กันแบบกากๆกันนะครับนะด้านล่างระดับ B ไลเซนส์นะเราจะสอบกันแบบกากๆผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับถ้าสนามแรกไปกันเลยมาแล้วครับในการสอบใบขับขี่นัดแรกนะครับเขาบอกว่าให้วิ่งทางตรงนะครับแล้วก็ให้เบรกในช่องที่เขากำหนดไว้นะนี่ครับใช้รถนี้เลยไปกันเลยดูสิว่าจะได้33 34หรือ35วิ่งหรือไม่นะครับแต่จะมากจากเล็กน่าจะไม่ค่อยยากเย็นเท่าไหร่จะสังเกตดูนะครับว่ามันไม่มีเส้นเรซิ่งไลน์มาบอกว่าจะเบรกตรงไหนครับกล่าวว่าเราเบรกให้จอดเร็วขึ้นระเบียงนิดนึงเรียบร้อยว้าโอ้ยได้ถ้วยทองกันเลยทีเดียวโอ้ได้โทรฟี่ด้วยแสดงว่าในระดับนี้คงไม่น่ายากเลยก็ด่านแรกได้ถ้วยทองด้วยในด่านที่2นะครับคราวนี้เหรียญทองที่ 20.5 วินาทีใช้ Mazda 2ด้วยสวยงามมากไปกันแล้วครับเอ้า Mazda ในตัวนอกใช้เกียร์ CVT แต่เนี้ยอันนี้ก็ลากกันเพลินๆเลยนี่ครับไปเรื่อยๆครับกดนิ่งๆยาวๆนะครับเรียบร้อยได้เหรียญทองแล้วแสดงว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ต่อไปครับแต่ในด่านที่3นะครับรายละเอียดก็ตามนั้นในเกมนี้นะครับก็ไม่ค่อยเน้นพวกสอบใบขับขี่เยอะนะก็เอาไว้แบบมีนิดหน่อยให้มันเป็นภารกิจแค่นั้นเองนะก็จะเน้นไปพวกเล่นอีเวนต์พวกออนไลน์พวกอะไรซะมากกว่าแสดงว่าคลิปนี้คงไม่น่าจะยืดยาวมากเอานะครับนี่มาแล้ว2 1ไปภารกิจอยู่ที่ 15.8 วินะครับอ่าเราจะได้แล้วป่ะอันนี้ก็ลองซ้อมอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันจะเห็นเงาอยู่ด้านหลังนะโอเคครับได้ถ้วยทองไปนะ 15.658 วินาทีต่อไปเป็นการทดสอบที่4นะครับไปกันเลยสนามทวีลิงโมเตกี้คราวนี้ให้มาทำอะไรเอ่ยมาแล้วครับ3 2 1ไปเขาบอกให้เบรกเราก็เปิดไม่เบรกนะอ๋อนี่เข้าโค้งแบบจิ๊กเคนนะ
่ที่ 15.739 ครับได้ถ้วยทองกันไปถือว่าการสอบใบขับขี่ไม่ยากเท่าไหร่นะอันนี้เป็นการทดสอบสุดท้ายแล้วนะภารกิจอยู่ประมาณ20วิมีแค่สอบแค่5ภารกิจแค่นั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเลยผ่านกันได้แบบสบายๆนะเดี๋ยวไปตะลุยอีเวนต์อื่นกันดีกว่านะแต่มันนั่งสอบขับขี่ให้เสียเวลาโอ้คราวนี้มาสนามในเมืองบ้างเดินไปตอนนี้ทางแคบนะครับเรากระแทกไม่ได้เลยเนี่ยสกิดนิดเดียวก็ไม่ผ่านเขาโค้งยาวๆมาแล้วก็ทางหน้าครับอยู่ที่ 20.344 วินาทีได้ถ้วยทองทั้งหมดเลยนะครับ5การทดสอบโอเคครับจบแล้วในที่สุดเราก็มีใบขับขี่นะครับในระดับ B แล้วระดับล่างสุดเลยจะได้ปลดล็อกในด่านต่อไปได้ถ้วยโทฟี่นะได้เหรียญทองหมดเลยนะครับอันนี้ครับจะให้รถโกคาร์ทนะครับแกรนทูริสโม่เรซซิ่งคาร์ทจูเนียร์ต้องเอาไว้ใช้ทำอะไรสักอย่างแน่แต่เลือกสีก่อนสีไหนเจ็บสีเขียวนี่ก็เจ็บนี่เลยจัดปะนะครับเรายังไม่เอาไปใช้นะยังไงโอ้ยังมีอีกนะครับก็คราวนี้ให้รถอัลฟาโรมิโอนะครับ 1.4 สปอร์ตมีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะสีแดงไปเลยครับไอ้คันนี้มันคันตอนที่สับไปขับขี่ครั้งแรกดีกว่าน่าจะใช่เรายังไม่เอาครับเก็บไว้นะเผื่อจะมีแข่งอีเวนต์ใดๆขึ้นมาโอเคครับก็ในการสอบใบขับขี่ในระดับ B นะก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปจิบกาแฟกันชิลๆดีกว่าอันนี้เป็นอีเวนต์ Coffee Break นะครับก็ให้วิ่งชนกลวยโอเคเดี๋ยวซิว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้แบบเล่นขำๆนะฮะสนามนี่สวยงามอันนี้เขาจะแนะนำนะบอกว่าให้กดปุ่มวงกลมนะเพื่อทำการดึงเบรกมือนะเขาก็สอนให้แค่นั้นใช้ Mazda Roadster นะไปกันเลยเราเต้นแบบอันนี้มันผมไม่แน่ใจว่าได้ถ้วยทองแล้วจะได้อะไรมากหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะซีเรียสที่จะต้องได้อะไรขนาดนั้นเป็นแบบสบายๆครับเหมือนเขาบอกมันเป็นอีเวนต์คลายเครียดนะกลายชนไปข้างหน้าอีกโถเอ้ยอีก9เองโอเคจบไปเรียบร้อยระดับบ๊วยเลยทองแดงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ้ไม่น่ามีอะไรมากครับเป็นแบบชิวๆอ่ะโอ้ได้ตังค์ด้วยนี่เองแต่ว่าถ้าได้ถ้วยทองน่าจะได้เงินเยอะกว่านี้โอเคครับนะไปกันต่อh
อันนี้อีเวนต์คอฟฟี่เบรกนะฮะพิชิตไปเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าในระดับมือใหม่นะครับก็เคลียร์หมดแล้วนะครับก็คราวหน้าจะเล่นในโหมด National B นะครับก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะโอเคเนี่ยครับโหมด National B Class แล้วก็พวกถ่ายรูปอะไรต่างๆนี่ก็มาแล้วนั่นเองนะก็จะเริ่มยากขึ้นมี Photo Travel นะครับถ่ายรูปแล้วก็มี Seasonal Event ก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ในพวกนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับในการเล่นเกม Gran Turismo 6ในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe Channel เพื่อรับชมในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ